่าวันนี้พาน้องมาแจ้งความใช่ไหมครับพี่กันขาครับก็วันนี้นะครับน้องๆเนี่ยกลุ่มนักแสดงนะน้องเนี่ยเขามีผู้จัดการนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของนักแสดงเนี่ยที่เป็นดาราดังเลยนะก็น้องเนี่ยเขาถูกคุกคามนะเขาเรียกว่าคุกคามทางเพศพฤติกรรมก็คือมีการจับเนื้อจับตัวบางคนอาจจะเอ้ยปกติหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็เลยถามเน้นในเรื่องของการจับเนี่ยน้องเขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของการลูบต้นขานะครับบางคนเนี่ยถูกจูบถูกดึงไปจูบแต่ไม่ได้สมัครใจนะต้องบอกอย่างนี้นะถูกดึงไปจูบน้องเนี่ยเขาพยายามกลับบ้านนะก็ตามไปดึงเข้ามาจูบอีกครั้งนึงที่บริเวณหน้าบ้านนะครับนะส่วนบางคนเนี่ยก็ถูกกอดเรื่องการทำงานเอ่ยก็อย่างเช่นมีคอสตูมอยู่แล้วแต่ตัวของทางผู้จัดการเนี่ยก็เอามือไปปัดๆรูปโดนเนินหน้าอกเข้ารูปโดนข้างหลังเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเขามีโอกาสได้คุยกันหลายคนก็รู้สึกว่าเอ้าเรื่องนี้ฉันก็โดนเอาเรื่องนี้ฉันก็โดนกลายเป็นว่าน้องๆที่อยู่ในสังกัดเนี่ยโดนกันหลายคนนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกไม่อันตรายมันรู้สึกว่าอันตรายบางคนเนี่ยเขาก็มีการยกเลิกสัญญาแล้วก็ลงในสัญญาด้วยว่ามันมีพฤติกรรมของ sexual harassment นะคือการคุกคามทางเพศนะครับซึ่งทางตัวของผู้จัดการเองเนี่ยเขาก็ยอมรับในส่วนนี้นะครับซึ่งน้องเขาก็ปล่อยผ่านไปนะแต่มันมีบางจุดที่เขารู้สึกว่าแบบต้องออกมาเรียกร้องก็คือว่ามีการไปพูดเขาว่าน้องเนี่ยเขายินยอมเองน้องเขาสมัครใจอะไรต่างๆนานาเนอะซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขานิ่งต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องตกเป็นจำเลยสังคมอย่างที่ถูกกล่าวหานะเคยว่าเอ้าถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนก็เลยรวมแรงกันมาวันนี้ก็มาขอความช่วยเหลือที่ผมก็ประสานทางท่านผู้กำกับสน.คณะยาวแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีในวันนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยังคะคือไทม์ไลน์ของแต่ละคนเนี่ยก็ใกล้ๆกันนี่แหละครับอยู่ในช่วงเวลาในระยะปีนี้ก็มีนะต้นปลายปีที่แล้วก็มีนะครับซึ่งสิ่งที่หลายน้องๆหลายคนที่อยากจะประชาสัมพันธ์บอกก็คือว่าอยากให้คนเขารับรู้นะว่าการที่จะไปอยู่กับผู้จัดการหรือผู้ดูแลนักแสดงหลายๆท่านเนี่ยก็อยากให้ดูเรื่องสตอรี่เก่าๆนะครับนะว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมเช็คให้ดีก่อนเพราะตอนนี้บางคนก็ยังติดสัญญาอยู่นะบางคนก็อยากรู้สึกว่าเอ้ยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็อยากจะเลิกสัญญาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันหาแนวทางแสดงว่านักแสดงก็ตอนนี้ก็มีบางคนที่มากกว่า1ครั้งที่โดนอาจารย์มั้ยครับพี่ถ้าโดนในลักษณะการลูบขาบางคนเนี่ยโดนลูบขาโดนจูบโดนกอดโดนอะไรเงี้ยคือคนนึงเนี่ยมันหลายครั้งนะแต่มันเปลี่ยนพฤติกรรมคนละแบบนะครับนะก็มาในเชิงแบบว่าเนียนๆแต่หลายคนพอมันรู้ว่าเอ้าฉันก็โดนนี่ฉันก็โดนนี่มันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วรุนแรงสุดนี่คืออะไรคะทําที่ผมฟังเนี่ยมีการจูบนะนะครับมีการจูบนะครับน้องครับขอผู้เสียหายสักคนได้มั้ยครับขอเล่าให้ฟังวันนี้มีใครมาบ้างด้วยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวให้น้องไข่มุกกับน้องพาวเล่าก็ได้มามาไข่มุกก่อนค่ะสิ่งที่เราน้องๆขอเดี๋ยวมั้งหน้าลูกเดินมาเดินที่หน้านิดนึงพี่กันขยับมาหนูเข้ามาเลยเหตุการณ์ที่เราโดนมาค่ะไข่มุกค่ะก็มีการขอจับมือค่ะตอนอยู่บนรถแล้วก็ขอกอดตอนอยู่บนรถค่ะตอนที่อยู่ด้วยกัน2คนซึ่งหนูก็ถามเขาว่าจับทำไมหรอกอดทำไมหรอเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะแล้วหนูก็บอกว่าก็กอดไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าก็มันไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีคนอยู่เยอะแต่ว่าตอนนี้อยู่กันแค่2คนเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่เอ่ยเกิดประมาณเดือนกุมภาค่ะที่ผ่านมานี้ที่ผ่านมานี้เลยค่ะซึ่งตอนที่เขาขอทำอย่างเงี้ยสติเขาครบทุกอย่างไม่ได้เมาหรืออะไรใช่ไหมครับไม่ได้เมาค่ะแล้วเวลาที่ไปที่บ้านเขาอะค่ะเขาก็ตอนนั้นหนูพาพี่ชายไปด้วยแล้วเวลาที่พี่ชายหนูเข้าห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะดึงหนูไปกอดแล้วก็ไปจับมือค่ะพฤติกรรมการที่ชักชวนเขาไปร่วมกับในกระบวนการเขาเนี่ยกระบวนไปอยู่ในของเขาเนี่ยคือขายไปในเขามีวิธียังไงให้เขาถึงมาเขาสมัครให้เข้าในสังกัดใช่ไหมคะครับคือเขาทักไอจีหนูมาประมาณ7เดือนค่ะต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ได้มีความคิดที่จะมาอยากอยู่ในวงการนี้เลยแต่ว่าเขาทักมาตื้อมาบ่อยๆแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้จัดการของดาราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยหนูก็เลยไว้ใจเขาค่ะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กับเขาใครมุกอยู่กับเขามานานแค่ไหนแล้วครับประมาณ6เดือนนอกจากที่พฤติกรรมการล่วงละเมิดแล้วล่วงเกินอย่างนี้แล้วยังอื่นมีการชักชวนเหมือนกับชวนไปหลับนอนอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับเ
ขาชวนไปนอนที่บ้านค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามานอนที่บ้านเขาได้จ่ายแค่ค่าน้ำค่าไฟก็พอเพื่อที่จะมาเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นต่างๆก็เขาก็อ้างไปอ่ะแล้วเราไปข้อแรกเปลี่ยนอะไรบ้างไหมไม่มีค่ะใน6เดือนที่ผ่านมาเรานับครั้งได้ไหมคะว่าประมาณกี่ครั้งที่เรารู้สึกว่าก็โดนเขาคุกคามถ้าจับมือบนรถเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็กอดประมาณ 2-3 ครั้งบนรถตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยหนูไปบ้านเขาแล้วเขาทำแบบนั้นประมาณ2ครั้งค่ะตอนที่เขาชวนไปที่บ้านหนูเคยไปค้างที่บ้านเขาไหมไม่เคยไปค้างที่บ้านเขาเลยค่ะแล้วไม่เคยไปคนเดียวด้วยค่ะจะพาพี่ชายไปตลอดเราเก็บมานานไหมครับกว่าที่เราจะพูดเรื่องอันนี้กับแบบคนรอบข้างเราเก็บมานานมากค่ะอย่างบางคนโดนหึงหวงอะไรเงี้ยเราโดนบ้างไหมคะหนูนี่แหละค่ะที่โดนหึงหวงหนูจะมีการเวิร์กช็อปกับเพื่อนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการกอดกันอะไรกันปกติเพราะว่าเราเล่นเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าแบบเห็นละเลือดขึ้นหน้าเลยตาขึ้นแบบเหมือนร้อนขึ้นหน้าเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้หนูไปทานข้าวกับเพื่อนนักแสดงแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครรู้ที่อยู่ของหนูแล้วก็ไม่อนุญาตให้ฟอลกับนักแสดงชายท่านอื่นตอนนี้ถือว่าเราฉีกสัญญาเลยไหมคะเฟมูฉีกสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะเราเซ็นไปกี่ปี5ปีค่ะ5ปีมีกี่คนครับนอกจากที่มา3คนในนอกที่เราจะได้ยินพฤติกรรมแบบนี้มีคนที่โดนผู้เสียหายทั้งหมดมีคนนะ7ค่ะประมาณ7ประมาณ7คนวันนี้มีใครมาบ้างขอของไข่มุกมีตรงไหล่มั้ยแล้วก็มีจูบไหล่ตอนที่อยู่ในกองถ่ายค่ะคือเขามาจูบหน้าผากก่อนค่ะตอนนั้นเล่นซีนหนึ่งแล้วเขาก็อ้างว่าอ๋อทำดีมากเขาก็เลยมาให้รางวัลซึ่งมันก็ไม่ใช่รางวัลที่เราอยากจะได้อยู่ๆเขาก็มาจูบหน้าผากทั้งต่อหน้าและรับหลังอื่นไหมคะที่ว่าอย่างไรตอนนั้นเป็นต่อหน้าคนทั้งกองเลยค่ะมีคนในกองเห็นอยู่แล้วก็หนูก็นั่งอยู่บนโซฟาค่ะแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้าแล้วเขาก็โน้มตัวมาจูบที่ไหล่หนูค่ะแล้วพอหนูหันไปเขาถามว่ารักพ่อไหมการเข้าหาไม่ว่าทำตัวเป็นไงทำตัวแบบเป็นกุ้งติ้งหรือทำตัวแมนๆเลยมั้ยตรงว่าตอนแรกเลยแรกสุดเลยหนูคิดว่าเขาเป็นคุณแม่หนูไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ชายค่ะพอวันที่มาเจอเขาครั้งแรกค่ะเขาก็พาแฟนเขามาด้วยหนูก็เลยอ๋อเป็นผู้ชายแต่เขามีแฟนไงหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะอันตรายอะไรขนาดนั้นเพราะเขาก็มีพฤติการข่มขู่อะไรไหมครับเวลาถ้าเกิดเวลาเราขัดคืนหรือเราไม่พอใจว่าเราเขามาแต่งเนี่ยต้องโดนข่มขู่อะไรมีการแอบอ้างคนนั้นคนนี้บ้างไหมครับเขามักจะพูดในเชิงที่แบบว่าถ้าเราดื้อไม่เชื่อฟังเราก็อยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านไปไม่ได้งานอะไรประมาณนี้ค่ะคือถ้าไม่ฟังเขาแล้วดื้อเขาจะบอกว่าแบบก็เนี่ยเป็นเพราะไม่ฟังไงก็เลยไม่มีงานอยู่เฉยๆไปอยู่บ้านไปเงาๆมีการข่มขู่อ้างอิงถึงบุคคลที่สามครับว่าถ้าเกิดว่าดื้อไม่ฟังแล้วจะไปบอกคนนั้นคนนี้หรือสกัดดาวรุ่งไม่ให้เกิดในวงการอะไรแบบนี้มีไหมครับเขาก็จะมีการพูดเรื่อยๆค่ะว่าเขารู้จักผู้จัดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขอไม่พลาดพิงถึงบุคคลอื่นนะคะแต่ว่าเขาก็พูดอยู่เสมอค่ะแล้วเวลาที่ไปกินข้าวกับผู้จัดหรือดาราท่านไหนคือเขาก็จะถ่ายรูปคู่แล้วก็ส่งมาให้หนูดูเสมอว่าแบบเขารู้จักคนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่าทำอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เขาให้ทำแล้วจีสัญญาจีสัญญานี่เขามีการฟ้องเรามันจะฟ้องเราแบบจีต้องขู่เราอะไรเงี้ยมีฟ้องเราไหมหนูได้ข่าวมาว่าเขาจะฟ้องเพจที่ลงรูปเขาอยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแล้วเรื่องจีสัญญาเราเขาบอกว่าถ้าเราจีเขาจะฟ้องเราไม่สัญญาให้ครบเลยไม่ฟ้องค่ะไม่ฟ้องเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะฟ้องค่ะหลังจากฉีกสัญญาไปแล้วเขาข่มขู่คุกคามอะไรเราเพิ่มเติมบ้างไหมคะหลังจากฉีกสัญญาแล้วก็มีครั้งล่าสุดที่คุยกันก็คือวันที่งานกาล่างานภาพยนตร์ผู้เช่าค่ะวันนั้นเขาเหมือนเดินมาทักเหมือนทักพี่ทาว่าแบบจะด่าทีเดียวเลยแล้วก็พูดประมาณว่าก็ขอให้มึงไปได้ดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าการที่เขาพูดแบบนั้นนะคือเขาไม่ยอมรับเลยว่าเขาทำอะไรผิดไปแล้วเหมือนเขาไม่ได้สำนึกอย่างที่เขาพูดอะค่ะตอนแรกเขาขอโอกาสพวกเราแล้วแล้วเราก็ให้โอกาสเขาแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขายังมาพูดแบบนี้กับเด็กอีกอะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันยอมกันไม่ได้อันนี้คือมันเป็นแผลใจให้กับเราแล้วก็เป็นเพื่อนเลยไหมคะเป็นแผลใจมากค่ะเป็นแผลใจมากๆที่ความเคารพนิดนึงคือมีผู้เสียหายที่บอกว่า7คนเลยใช่ไหมครับค่ะมีอะไรที่มันแบบเกินเลยครับในเรื่องจูบหอมอย่างเงี้ยมันมีเกินถ้าเป็นผู้เสียหายที่ได้ยินมานะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีคนที่ถูกจูบค่ะมีมากกว่าจูบจะมีความรู้สึกมากกว่านี้ถ
ันนี้ที่ผมคุยนะตอนนี้ดีเทลในส่วนของที่น้องๆเล่าให้ฟังก็น่าจะแม็กซ์ในส่วนของการจูบนะแต่ในส่วนของดีเทลอื่นๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีใครที่ลึกๆแล้วยังไม่บอกไหมหรือว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่อย่างนี้ละกันคือไหนๆวันนี้มันก็เป็นข่าวแล้วเนอะนะก็ถือว่าผมเข้ามาช่วยเรื่องนี้ละนะก็ให้ทุกคนละกันใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะท่านก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะทางผมเนี่ยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะวันนี้น้องๆเนี่ยเขารวมตัวมากันถึง7คนแล้วนะครับก็ถ้ามีใครนะที่เจอพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้แล้วต้องการความช่วยเหลือท่านทักมาแล้วกันเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับพี่กันเองก็คือได้สืบประวัติของผู้จัดการท่านนี้มั้ยคะก็พอมีทราบโปรไฟล์บ้างครับพอมีข้อมูลบ้างตอนนี้นะครับก็จากที่สอบถามมาก็เนี่ยอย่างที่น้องๆเล่าให้ฟังเนี่ยก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยเราต้องรวบรวมแบบ10ปีย้อนหลังเลยไหมคะก็ตอนนี้ถ้าใครเป็นผู้เสียหายรู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำในลักษณะแบบนั้นเหมือนกันนะถ้าสมมติท่านไม่อยากจะดำเนินคดีรู้สึกว่าเรื่องมันเนิ่นนานไปท่านก็สามารถมาเป็นพยานช่วยน้องๆได้นะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับเวลานี้คือไหนๆมันมีโอกาสแล้วนะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านให้ความสนใจทางเจ้าที่ตำรวจทางท่านผู้กำกับมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นการปรามหรือว่าไม่ให้เกิดพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกไม่ใช่แค่เขาหมายถึงคนอื่นๆด้วยนะครับพี่กันฝากเตือนกับน้องอย่าฝากเตือนคนที่จะเข้าวงการแล้วจะเจอแบบนี้บ้างไหมค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมาชักชวนให้เข้าไปในสังกัดหรือว่าเข้ามาในวงการก็เช็คประวัติให้ดีค่ะเพราะว่าอย่างตัวมุกเองก็ไม่ได้เช็คอะไรคือเห็นว่าเขาเป็นผู้จัดการดาราอยู่แล้วก็เลยเชื่อใจเขาแต่พอเซ็นสัญญาแล้วก็เข้าไปค้นประวัติเขาอีกทีนึงเนี่ยก็พบว่ามีข่าวติดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปเช็คข่าวก่อนยืนยันว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดไม่มีการเคลียร์ไม่มีอะไรใช่ไหมคะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีค่ะคือตอนนี้ด้วยทำไรตอนนี้ก็คือว่าคนในวงการบันเทิงดาราหลายคนก็แบบว่าปลดผู้จัดการส่วนตัวเกี่ยวโยงที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวเท่าที่สืบประวัติเกี่ยวโยงตอนนี้เนี่ยในส่วนของชื่อเนี่ยได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบก่อนก็แล้วกันนะครับว่าเป็นใครแบบไหนยังไงนะตรงกับที่น้องไอ้นี่ไหมนะครับก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจเขาตรวจสอบก่อนแล้วกันนะครับที่ปรากฏในข่าวคือเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของแมทธิวดีนใช่ไหมคะครับก็เดี๋ยวให้เขาไปตรวจสอบก่อนก็แล้วกันครับนะก็มันเป็นเรื่องในข้อจำกัดของทางกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตรวจสอบก่อนก็แล้วกันว่าตรงกันไหมนะครับป่ะงั้นเดี๋ยวเข้าเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ